จากนั้นคลิกที่มุมนะคะจากนั้นให้คลิกให้กด Shift กับกดปุ่ม O นะคะแล้วก็จะย่อย่อลงมาอย่างนี้นะคะเท่านี้เองนะคะจากนั้น Mask เลยค่ะ Mask ก็คือปุ่มนี้ปุ่มนี้เลยนะ Mask เมื่อ Mask แล้วมันจะเป็นสีขาวสีที่ต้องมาทำกันก็คือสีดำนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราสามารถใช้แบบ Guardian ได้นะไปที่เมนูตัวนี้ค่ะคลิกขวาเลยแล้วก็ไปเลือกที่ Guardian Toolนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ให้ไปเลือกแบบสีดำกับขาวแบบนี้นะกดโอเคแล้วลองลากดูแบบนี้ค่ะแค่ลากไปแบบนี้มันก็จะกลืนให้เลยง่ายไหมนะคะประมาณนี้เลยจากนั้นเราไปเอาอีกตัวเข้ามาค่ะนะคะแล้วเราก็อาจจะลากไปข้างหลังนิดนึงนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้ววิธีทำก็เหมือนกันแมสเลยค่ะmask เมื่อ mask แล้วเราก็ไปเลือกตัวนี้ส่วนตรงนี้มันอิงคุณสมบัติเดิมที่เราทำตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะคะเราก็ลากเลยเนี่ยค่ะเท่านี้เอง